ต้องถอดเสื้อเนอะพยายามโกยโฟมขึ้นมาปิดให้มากที่สุดแล้วส่งกับที่เราฟิตหุ่นไหมคะอ๋อนิดนึงฮะแต่ไม่น่าทันฟิตก่อนอาทิตย์นึงอะไรเงี้ยคงไม่ได้มักได้ผลอะไรจริงๆเป็นสโลแกนที่เขาแบบว่าพูดในหนังอยู่แล้วคือเขาเหมือนคุ้นเคยอ่ะแล้วก็คิดได้อีกก็รู้สึกเหมือนเป็นคำที่เขาแบบคุ้นชินปากนะครับก็เลยแบบง่ายฝากผลิตภัณฑ์อีกทีนึงครับก็อยากให้ลองใช้กันนะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ครีมอาบน้ำของคิลลี่อีกเนี่ยคือบ้านเราใช้แล้วก็รู้ได้เลยว่ามันดีแล้วก็ไม่ทำให้ผิวแห้งนะคะเพราะว่าคนไทยเนี่ยบางทีอากาศร้อนบางคนก็อาจอาบน้ำวันหนึ่งหลายรอบอะไรเงี้ยบางทีก็อาจจะทำให้ผิวแห้งได้นะคะแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆแบบเอาท์ดอร์หรืออะไรเงี้ยทำงานออกมาเจอมลภาวะต่างๆค่ะตัวนี้ก็จะสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้ถึง 99.9% เลยฉะนั้นก็คือสะอาดปลอดภัยแล้วก็ดูแลสุขภาพผิวเราด้วยนะคะคอมพิวเตอร์ตัวช่วยอะไรคะครอบครัวจะให้ช่วยนี่รู้ไม่ได้นะถ้ายืมนิ้วไหมฮะไปแค่ปีนี้เหรอเพิ่งสองตัวเองนะก็มีเด็กสมบูรณ์ใช่ปีนี้แล้วก็ตัวทั้งหมดกี่ตัวแล้วไม่รู้เลยอ่ะแสดงว่าเยอะมากครบตั้งแต่หัวจะครบตั้งแต่หัวจะเท้ายังเหลืออีกเยอะไปหน้าบ้านเลยหรือที่ยังขาดรถขาดรถก็รออยู่ฮะรถที่เป็นแบบรถครอบครัวสามารถจุได้แบบ6คนอะไรเงี้ยจ้าต่อมาได้คือว่าเป็นรถที่เราอยากได้ในการได้ค่าตัวในแต่ละครั้งคือเราต้องมีการแบ่งเกรดยังไงบ้างครับเพื่ออนาคตของน้องๆเองครับพี่ปิ่นพี่จริงๆเรียกว่าเงินที่ได้มาทั้งหมดก็คือเก็บเพื่ออนาคตของเขาแหละครับเพราะว่าผมก็บอกจริงๆแล้วก่อนหน้านี้เงินเราก็พอที่จะแบบเกษียณได้แล้วก่อนที่เราจะมาเริ่มมีลูกเริ่มอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเงินที่เหลือนี่ก็คือเป็นมรรคผลของเด็กๆแหละที่เราจะดูแลเขาต่อไปในอนาคตทั้ง4คนเลยครับไม่ใช่แค่เป็นสัดส่วนที่ได้ทุกคนเลยไหมคะเฉลี่ยอ๋อหมายถึงว่าแบ่งเป็นคนๆไปนี่หรอไม่ได้แบ่งแบบนั้นเพราะว่าจริงๆแล้วคือจริงๆเราอยากจะเปิดบัญชีเป็นชื่อเขาแต่ว่าด้วยความที่เขายังเป็นเด็กมันเปิดชื่อเขาเลยไม่ได้มันก็จะกลายเป็นชื่อออยเพื่ออะไรอย่างเงี้ยเอาล่ะสิว่าเดี๋ยวรอยเขาโตกว่านี้แล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยมาแบ่งอีกทีนึงแต่ว่าตอนนี้มันก็รวมๆกันอยู่ค่ะตอนนี้คนก็แซวว่าน่าจะน้องน่าจะเรียนจบได้2ครั้งแล้วสําหรับค่าตัวนี้ไม่รู้จะพูดอะไรเลยก็จริงๆก็ขอบคุณมากๆครับที่เรียกไงไว้วางใจสำหรับผลิตภัณฑ์นะอันนี้พูดถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ไว้วางใจให้มันเลือกใช้ครอบครัวเราเป็นตัวแทนที่จะบอกกล่าวเรื่องราวดีๆหรือว่าสิ่งที่บ้านเราใช้จริงๆออกไปสู่คนอะไรอย่างเงี้ยครับก็ใช้ได้2ครั้งก็ไม่เป็นไรครับลูกผมเรียนตั้ง 3-4 ครั้งฮะแต่หลายคนก็ชมว่าเป็นอภิชาติตำรวจช่วยหาเงินตั้งแต่เด็กเราก็รู้สึกเอาจริงๆเราก็รู้สึกอย่างนั้นนะเพราะว่าเอาคือบางทีอ่ะเราอยู่ครบวันนะคะเราก็รู้ว่าลูกเรามันก็น่ารักของเราเนาะเราก็แฮปปี้ของเราอยู่แล้วแต่ว่ามีคนชมกับเข้ามาว่าเขาเป็นอภิชาติตบุตรนะเราก็แบบอภิชาติตบุตรเราก็ไปรู้ว่าอภิชาติตบุตรมันมีความหมายว่าอะไรคือคำว่าอภิชาติมันก็คือความดูดีอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่พอเราไปดูความหมายก็บอกอ๋อลูกที่แบบดีกว่าพ่อแม่อะไรเงี้ยก็คือเราก็ดีใจแหละแล้วก็พยายามจะเลี้ยงเขาคือได้ไปถามทุกคนแหละทุกคนก็อยากให้ลูกไปไกลกว่าตัวเองให้มาสุดที่จะทำได้ก็ตรงนี้ก็โอเคอาจจะมีติดต่อมาอีกไหมคะในเรื่องของคนต่างๆต่างๆน้องๆต่างๆก็ยังไม่ได้มีแบบว่าเขาเรียกอะไรเป็นแบบลูกดาอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องเดี๋ยวต้องถามพี่เอ็มถามผู้จัดการก่อนแล้วกับอมวยสองคนละครเริ่มยังอมวยก็จริงๆเขามีอยู่แล้วนะมีอยู่แล้วเป็นข้าวสำเร็จรูปการรับงานทั้งพี่ทั้งน้องเลยครับจะให้แน่เป็นคนชมมันก็จะอะไรในการรับงานนะคะเราเลือกตั้งยังไงบ้างคะในการที่จะเป็นพรีเซนเตอร์ของเด็กๆเองจริงๆคนสกินดัดแรกคือพี่เอ็มเขาค่อนข้างจะแบบว่าสตริกอยู่แล้วเพราะเขารู้ว่าหลานเขาทำอะไรไม่ได้บ้างแล้วก็อาจจะมีข้อจำกัดแบบค่อนข้างจะเยอะอย่างเช่นว่าเราจะไม่ชนเวลาเรียนเด็กแล้วก็อันนั้นเรื่องการทำงานเหรอใช่แล้วก็ไม่กวนเวลาแบบคือเขาต้องนอนอ่ะไม่งั้นเขาก็จะทำงานไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็ไม่อยากจะทำให้แบบงานมันออกมาไม่ดีอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะมีข้อกำหนดแต่ว่าพี่เอ็มเขาก็จะดูเรื่องของความเหมาะสมว่าแบบผลิตภัณฑ์เหมาะกับบ้านเราไหมอะไรเงี้ยเธอใช้อยู่หรือเปล่าทำคำแรกเลยเขาจะถามเธอใช้อยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือว่าแบบอั
ันนี้เธอชอบไหมหรือว่าเธอโอเคไหมอะไรคือเราจะมีการคุยกันก่อนที่จะแบบตกลงอะไรจริงมันก็จะมีบางงานที่แบบว่าเราก็ไม่ได้รับเหมือนกันที่มันแบบอาจจะไม่ได้เหมาะกับไม่ได้เกี่ยวเนื่องกับเด็กๆอะไรเงี้ยเราก็จะไม่พยายามรับที่เราแบบพิเศษไปไม่ได้เยอะขนาดนั้นอาจจะแบบสินค้าไม่เกี่ยวข้องอะไรเงี้ยหรือว่าสินค้าอาจจะดูแบบโตเกินไปอะไรเงี้ยครับจริงๆนอกจากงานดิจิทัลค่ะเราแบบอนุญาตให้น้องรับงานแบบไหนบ้างอันนี้ไม่ได้อนุญาตให้เขารับงานอะไรเลยครับคือเอาจริงว่าเราก็ดูว่าเขายังเอนจอยอยู่หรือเปล่าถ้าสมมติว่าเขามาแล้วคอยก็เริ่มสังเกตว่าถ้าสังเกตว่าเขาเริ่มไม่สนุกแล้วอย่างเงี้ยก็อาจจะแบบต้องพิจารณาอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเขายังสนุกอยู่เขายังมาแล้วเขายังแบบเวลาเราถามเขาแล้วเขายังบอกเขาอยากมาอะไรเงี้ยทุกครั้งเราจะถามเขาแหละว่าเนี่ยมามีจะไปทำงานจะไปไหมอะไรเงี้ยเขาก็ยังอยากมาอยู่หรือว่าบางทีไม่เกี่ยวกับเขาเขาก็ยังขอมาอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออเขาอยากจะมาอยู่กับเราอยากจะมาแบบสนุกกับเราถึงแม้ว่ามาถึงแล้วจะตามใจตัวเองไปบ้างก็ตามอะไรเงี้ยเราก็ต้องยึดถือน้องเป็นหลักใช่ไหมใช่เพราะว่าถ้ามันเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่องกับเด็กอะค่ะคือถ้าสมมติเราไม่เอาเขาเป็นหลักมันไปต่อลำบากค่ะเขาไม่ต่อรองไหมคะเขาไม่เคยต่อรองกับเราว่าถ้าเขาทำแล้วเราจะต้องซื้อนั้นให้เขาอะไรเงี้ยไม่มีค่ะแต่คิดว่าเขารู้ว่าเขามาเขาคงจะได้ทุนเล่นพี่บีมล่าสุดก็คือแดนก็พี่แดนเขาแฟนแฟนยังไงคะจริงก็ไม่อยากคุยว่าผมก็ปรึกษาตลอดเลยแต่เราก็ปากเราปรึกษาเรื่องอะไรเป็นหลักตอนนี้ปรึกษาวิธีทำครับหมายถึงว่าปรึกษาหมอยังไงเรื่องหมอยังไงกับกวงเนอะผมว่าวิธีธรรมชาติทุกคนคงทำกันเป็นอยู่แล้วคงไม่ต้องมาปรึกษากันอะไรเงี้ยแต่ว่าก็คือเป็นเรื่องกับการคุยกับคุณหมอว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยทราบมาโดยตลอดว่าเขาเริ่มกระบวนการแล้วต่างๆจริงๆก็คือรู้รายละเอียดว่าแบบจะประกาศวันนี้อะไรอย่างนี้เลยนั่นแหละทราบตั้งแต่แรกเลยไหมครับว่าเขาจะตั้งใจเอาแฝดคือเอาว่าจริงๆพอคนเข้าสู่กระบวนการมันมีโอกาสแหละแล้วเอาคิดว่าถ้ามันทำได้อย่างเช่นว่าคุณแม่มีร่างกายที่แบบสมบูรณ์มีส่วนสูงที่ได้อะไรเงี้ยเอาคิดว่าส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะตัดสินใจว่าเอาแฝดเพราะว่ามันก็มันครบมันมันหลายๆอย่างแล้วมันก็ทีเดียวจบอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างพี่เอ็กซ์เคยถามเพราะว่าตอนนี้พี่แดนเองเหมือนว่าไม่อยากจะมีเขาก็เคยพูดออกมาว่าแบบว่าอาจจะไม่มีอะไรเงี้ยแต่ว่าผมว่าจริงๆความคิดคนมันเปลี่ยนกันได้อะไรเงี้ยพอใช้ชีวิตไปเรื่อยๆอาจจะรู้สึกว่าจริงๆมีก็ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยคือมันคนเรามันเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆครับไม่อยากให้แบบว่าสมมุติว่าวันนี้ผมพูดอะไรแบบเนี้ยอย่างนึงแสดงว่าถ้าวันนี้เธอพูดว่าไม่ให้เราไปรับเอลซ่าแล้วพรุ่งนี้เธออาจจะบอกให้เราไปรับหมายถึงลูกคนที่5อันนี้ข้ามไปก่อนนึกว่าจะถามว่าถ้าเผื่อวันนี้ยังพูดว่ารักอยู่แล้วเดี๋ยวอีกไม่กี่ปีแบบจะมายังรักเธอเหมือนเดิมเรื่องลูกคนที่5เนี่ยผมว่าผมมั่นคงพอสมควรคิดว่าก็คงแบบว่าเอาแค่ตรงนี้ก่อนดีกว่าแต่ว่าแค่อยากจะอธิบายว่าแบบความคิดของมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆผมว่าแดนกับแพตตี้เขาก็อาจจะเปลี่ยนความคิดไปได้คิดว่าส่วนหนึ่งเป็นมีส่วนไหมทำให้เขาเปลี่ยนไปว่าแบบเห็นแพตตี้มันได้อย่างที่แล้วแบบมันน่าจะเป็นไปได้จริงๆอ่ะเวลาเจอกันอ่ะแดนอ่ะชอบเล่นกับน้องพีมากเอาว่าแดนส่งเขาเล่นกับเด็กเก่งมากใช่น้องพีก็คือติดอแดนมากถ้าบอกว่าแดนมาเขาก็จะดีใจแสดงว่าความเป็นพ่อเขาสูงสำหรับแดนว่าผมว่าสูงนะแล้วผมคิดว่าแปลว่าเหตุปัจจัยเขาอาจจะพร้อมมันเหมือนแบบว่ามันสุดท้ายมันตกผลึกแล้วมันแบบเอ้ยมันได้แล้วอะไรเงี้ยความต้องการมันก็เลยเพิ่มเกิดขึ้นเพราะว่าเหตุปัจจัยต่างๆมันพร้อมแล้วอะไรเงี้ยมีการพูดคุยที่สายที่แอปปี้ยังไงมาเรื่องการดูแลท้องไม่มีเขายังไม่ได้มาปรึกษาว่าเราคิดว่าตอนนี้เขาก็ยังเพิ่งเริ่มหรือช่วงเริ่มอาจจะยังคงแอบท้องอยู่อย่างพี่บีมีขู่ไหมครับว่าเตรียมเลยนะอะไรอย่างเงี้ยอ๋อก็จะพยายามบอกว่าเราก็จะเล่าแหละว่าความรู้สึกของเราเป็นไงตอนมีลูกเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับแดนเขาก็มาเล่าบอกว่าเรื่องร้องไห้อะไรเงี้ยตอนลูกเกิดร้องไห้ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยครับผมก็บอกว่าผมว่าผมก็ว่าจะไม่ร้องนะแต่ผมก็ร้องออกมาไปดูหน้างานทีใช่ไปดูหน้างานเขาก็คืออาจจะเป็นเพราะว่ามันแดนเขาเล่าเรื่องใครนะเป๊กเข้าถึงเป๊กก็บอกเป๊กร้องไห้อะไรเงี้ยแดนก็ถามผมว่าผมร้องไห้ไหมอะไรเงี้ย
ว่าคือจำได้ว่าคนแรกผมไม่ได้ร้องไห้แต่ว่าพอไม่ได้ร้องไห้เพราะไม่ได้เข้าไปในห้องคลอดใช่ไปพอเข้าไปในห้องคลอดปุ๊บฟิลมันได้ไม่ร้องไห้เฉยเลยรู้สึกว่าแบบเราก็เลยแบบพูดขู่ไปแหละว่าแบบก็เดี๋ยวลองดูหน้างานว่าเป็นไงการเปลี่ยนแปลงของคุณพ่อแดนนะคะความเป็นพ่อมาหรือยังหรือมีอะไรที่เรารู้สึกว่าน้องเราเปลี่ยนไปยังไม่ได้เจอกันเลยครับตั้งแต่นี้ก็จริงๆเราก็จะไปแบบออกกำลังกายด้วยกันบ้างอะไรเงี้ยครับผมแต่ว่าช่วงหลังๆนี้อาจจะเป็นเพราะว่าเขาต้องเทคแคร์แพตตี้อะไรเงี้ยเราก็จะคอยบอกเขาบอกว่าบางทีพอผู้หญิงอุ้มท้องอ่ะฮอร์โมนเขาเปลี่ยนเหมือนกันนะอะไรเงี้ยเขาจะมีความแบบว่าเหมือนต้องการเราเป็นช่วงเปราะบางของเขาอะช่วงก่อนที่จะตรวจแล้วก็รู้ว่าแบบท้องหรือไม่ท้องอะไรเงี้ยแล้วจะเตือนแฟนว่าแบบก็ต้องใช้เวลาอยู่กับแฟนให้เป็นพิเศษอย่างเขาแบบนิยมแบบว่าทายเพศลูกกันอะไรเงี้ยเขาบอกอย่างเฉลยยังไม่เฉลยเขายังไม่ได้เฉลยใช่ยังเรามีแบบเรารู้แล้วไม่ดีกว่าไม่รู้ผมไม่รู้เดี๋ยวรอเขาดีกว่าแต่เตรียมของขวัญรับหลานจุกๆไหมฮะเตรียมอยู่แล้วก็น้องคนเดียวในวงการเนาะจริงๆก็คือนิดลุ้นอยากเห็นว่าจะคลอดออกมาเป็นยังไงคุยกันด้วยว่าแบบแดนอยากให้ลูกหน้าเหมือนใครเหมือนอะไรอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวไปฟังเขาดีกว่าก่อนแล้วคนที่ห้าอย่างไรดีพี่ออยยังไงคะคือจริงๆอ่ะเราก็ยังเก็บเขาไว้แต่ว่าจะไปรับกลับมาได้เมื่อได้ไหมอ่ะถ้าถามตอนนี้นะเราคิดว่ามันไม่ได้เพราะว่าหนึ่งคือเราก็45แล้วปีนี้เนาะหรือถ้าเราจะเลี้ยงเขา56เรา50คือมาไม่ไหวแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือล่าสุดที่ออยไปพบคุณหมอมาตรวจประจำปีอะไรเงี้ยค่ะคุณหมอก็มาสาวให้เขาก็บอกว่าไอ้ตรงรอยผ่าบนลูกเราอ่ะมันเวลาผ่าเขาผ่าที่เดิมนะคะมันก็เหมือนเป็นแผลเป็นข้างในมันบางคือถ้าสมมติว่าเราจะตั้งท้องอีกมันก็จะอันตรายว่ามันจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยหมอก็จะไม่ได้แนะนำก็น้องเขาอยู่ในอะไรนะตู้เย็นไงมีเขาก็เลยเรียกว่าเอลซ่าน้องเขาแช่แข็งไว้แต่เราก็เก็บไว้เพราะว่าคือออยเคยไปอ่านบทความประเทศนั้นมันก็จะมีแบบว่าเขาเรียกอะไรน้องตัวเองมาเป็นลูกอ่ะคือคุณแม่เก็บไว้ตั้งแต่แบบว่าสาวๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอลูกโตขึ้นมาลูกก็ไปรับน้องมาอะไรเงี้ยคิดว่าอีกหน่อยถ้าสมมติกฎหมายบ้านเรามันได้ลูกฉันอาจจะแบบไปรับน้องมาก็ไม่รู้เราก็เก็บไปก่อนคงนับยากกันแบบแปลกมากเลยนะแต่ว่าตอนนี้คือเหมือนซับโปรเจกต์ไปเลยหรือว่ายังเผื่อแบบคือแบบไม่มีแล้วไม่มีแล้วยังมีแล้วหรือว่ายังมีหวังอยู่ไว้ออยคิดว่าไม่น่าจะมีแล้วอะค่ะพี่ดีใจแล้วดีใจแล้วคิดดูว่าลูก4คนค่าใช้จ่ายเยอะแต่ออยก็จะติดแบบว่าเขากับมีชีวิตโลโนอะไรเงี้ยเขาไม่ใช่แค่แบบว่าค่ะนี่เขาจะถามตลอดสมมุติว่าไปหาพระอาจารย์ไปไหว้พระไปไหว้พระเจอพระที่แบบว่าปฏิบัติหน่อยก็จะถามแล้วถ้าสมมุติว่าเขาปฏิสนธินี่จะนับเป็นมนุษย์ตั้งแต่เมื่อไหร่คะแล้วถ้าเราทิ้งไว้มีวิญญาณหรือเราจะคิดถึงเรื่องนี้เขารอเกิดอยู่เขาจะมาแล้วเขาก็รอแบบเอ๊ะอะไรไม่มารับฉันสักทีอะไรเงี้ยสงสารอันนี้เหลือตัวอ่อนที่ตรวจแล้วว่าสมบูรณ์นะคะเหลือมีใช่โอเคครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับ